มอคุยข่าวสนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงแรกของเราก็คือหมอคุยข่าวนั่นเองนะคะและช่วงนี้สนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีนี่แหละใครอยากเป็นออนนี่อยากเป็นโอปป้าหน้าใสแบบเกาหลีเขานะคะก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราอิมพอร์ตมาจากเกาหลีตัวนี้ผิวโกลว์ผิวออร่าอ่ะล่ะนี่ก็กลับมาที่เมืองไทยกับข่าวที่น่าสนใจอีกหนึ่งข่าวชวนมาคุยกันค่ะคุณหมอขาเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวนึงนะคะเผยแพร่ในโลกโซเชียลนั่นแหละก็คือมีคุณหมอฟันท่านนึงกำลังจะทำฟันคนไข้แต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมตามตัวนี่มีจ้ำมีจ้ำเต็มไปหมดเลยคุณหมอก็เอ๊ะสงสัยมันไม่ปกติคุณหมอเนี่ยขอเจาะเลือดก่อนทราบเลยค่ะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยอันตรายมากเลยนะถ้าคนไข้เขาต้องทำการรักษาที่มีเลือดออกอย่างของเขาเป็นหมอฟันก็คือการถอนฟันผ่าฟันคุดขูดหินปูนอะไรที่เป็นเลือดออกก็เลยอยากจะชวนคุณหมอคุยเป็นวิทยาทานหน่อยว่าไอ้เจ้าโรคเกล็ดเลือดต่ำนี้มันคืออะไรแล้วทำไมหมอเขาถึงบอกอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตก็เพราะว่ามันทำให้เลือดไม่แข็งตัวคราวนี้เวลาเลือดไม่แข็งตัวมันก็จะมีโอกาสทำให้เลือดมันไหลไม่หยุดได้อันนี้คือจุดหลักของเขาเลยงั้นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของภาวะเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยบางทีก็จะมาด้วยภาวะที่เขามีจุดเลือดสีแดงๆกระจายอยู่เต็มตัวเต็มแขนขาหรือว่าเกิดเป็นผิวจ้ำๆหรือว่ามีภาวะเลือดออกตามลายฟันก็ได้หรืออย่างเงี้ยอย่างไรที่จะไปทำฟันอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีภาวะเกล็ดเลือดต่ำก็จะทำให้มีปัญหาเลือดไหลหยุดยากจริงๆโดยปกติผิวหนังได้รับการบาดเจ็บร่างกายโดยปกติจะต้องหลั่งสารออกมาบางอย่างเพื่อจะกระตุ้นให้เกล็ดเลือดมารวมตัวตรงบริเวณนั้นแล้วก็ไปอุดตรงบริเวณบาดแผลนั้นแล้วก็ทำให้เลือดมันหยุดไหลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเกล็ดเลือดเราต่ำมากมันก็จะไปอุดได้ไม่เพียงพอโดยปกติเนี่ยเราจะเรียกคนไข้ว่ามีภาวะเกล็ดเลือดต่ำก็คือเกล็ดเลือดน้อยกว่า1,500ต่อไมโครลิตรแต่อย่างไรก็ตามในกรณีถ้าต่ำไม่มากเนี่ยคนไข้ก็จะไม่มีอาการอะไรเลยนะคุณแนนอาการโดยส่วนใหญ่จะเกิดในกลุ่มคนไข้ที่มีเกล็ดเลือดที่ต่ำมากๆคือต่ำน้อยกว่า 30,000 ต่ำน้อยกว่า 30,000 อันนี้เนี่ยก็จะมีอาการที่อาจจะเกิดปัญหาความเสี่ยงที่มีปัญหาเรื่องของเลือดที่ออกได้เองโดยที่ไม่ต้องเกิดการบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุหรือกระทบกระแทกใหญ่ๆของมันเนี่ยจะมีอยู่3สาเหตุก็คือเป็นโรคที่มาจากไขกระดูกเพราะว่าไขกระดูกเนี่ยเป็นตัวสร้างเกล็ดเลือดก็อาจจะมาจากปัญหาไขกระดูกมันมีปัญหาคือไขกระดูกฝ่อแล้วไม่ทำงานนะซึ่งส่วนใหญ่เราก็อาจจะพบในผู้สูงอายุหรือเกิดในอายุน้อยก็ได้หรือเกิดตั้งแต่กำเนิดก็ได้ถ้าเกิดในอายุน้อยเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการที่เราสัมผัสยาฆ่าแมลงหรือว่าติดเชื้อไวรัสบางอย่างหรือแม้กระทั่งเป็นมะเร็งของเม็ดเลือดขาวนอกจากนี้แล้วก็ยังมีภาวะอื่นๆอีกนะคะที่การสร้างมันสร้างได้ลดลงนะคะอย่างเช่นได้ยาบางชนิดเข้าไปก็ทำให้ไขกระดูกไม่ค่อยทำงานเหมือนกันแต่นอกจากนี้แล้วมันยังมีภาวะที่เกิดจากการที่ตัวเกล็ดเลือดเนี่ยมันถูกทำลายมากมันมีการใช้มากอย่างเช่นเม็ดเลือดเนี่ยเกิดภาวะภูมิคุ้มกันทำลายคือกลุ่มของโรคภูมิเพี้ยนหรือภาวะที่เกิดจากวัคซีนก็ได้หรือจากการที่มีเนื้องอกของหลอดเลือดก็ได้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาโรคตับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นที่สร้างงั้นถ้าคนไหนก็ตามที่มีปัญหานะคะก็จะทำให้เกล็ดเลือดเนี่ยมันสร้างไม่ได้นะงั้นในกลุ่มคนพวกนี้ก็อาจจะมีปัญหามาจากภาวะโรคตับร่วมด้วยนะคะก็เลยทำให้มีปัญหาเกล็ดเลือดลดต่ำลงได้อย่างที่บอกว่าอาการเนี่ยมันก็จะขึ้นกับความรุนแรงของภาวะที่เป็นถ้าเป็นมากก็เลือดออกได้เองถ้าเป็นน้อยก็อาจจะมีจะต้องมีการกระทบกระแทกมากๆเขาจะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะอุจจาระเป็นเลือดก็ได้โอ้ยน่ากลัวจังเลยใช่หรืออย่างในข่าวก็คือมีจ้ำเลือดนี่ก็อาจจะใช่ด้วยใช่ไหมคะหมอซึ่งเราจะรู้ว่ามันต่ำไม่ต่ำก็คือเจาะเลือดตรวจนั่นเองอ่ะยังไงก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกๆคนนะ